จากจากการติดตาม<อ>ตลอดทั้งวันนะครับรวมถึงมีการถ่ายทอดสดในการเลือกอที่นั่ง<อ>ประธาน<อ>สภาผู้แทนราษฎร,รวันนี้นะครับติดตามมาตลอดทั้งวันตอนนี้ก็ได้ครบแล้วนะครับนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรน,นะครับนายปฏิพัฒน์สันติพาดาเป็นรองประธานสภาคนที่ 1, 1> <อ>และนายพิเชษเชื้อเมืองผ่านครับเป็นรองประธานสภาคนที่ 2, <อ> 2> วันนี้เองนะครับสภาผู้แทนราษฎรชุดที่16 มีกรารประชุมนัดแรกตัวมีวาระพิจารณาเลือกประธานสภาผู้แทนร,ร,ราษฎรและเลือกรองประธานสภาผู้แทนร,ร,ราษฎรนะครับปรากฏว่าที่ประชุมมีมติเลือกนายวันมูฮัมหมัดนอมาธาเป็นประธานสภาผู้แทนร,ร,ราษฎรครับนายปฏิพัฒน์สันติพาดาเป็นรองประธานสภาคนที่1และนายพิเชษเชื้อเมืองพานเป็นรองประธานสภาคนที่2นะครับทีนี้ไปดูประวัติของ ท่านวันนอประธานสภานะครับโดยท่านก็ดำรงตำแหน่งประธานสภาหนึสมัยเมื่อปี2539ถึงปี2543ครับเป็นรองนายกร,รัฐมนตรี1สมัยนะครับปี2547รวม8เดือนนะครับดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย1สมัยปี2545ถึง2547ครับ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคม2สมัยนะครับก็คือช่วงปี2538ถึงปี2539และปี2544ถึงปี2545นะครับดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี2547ถึงปี2548 และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมาหาดไทยจำนวน2เดือนนะครับปี2537เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดเนี่ยสมัยครับสำหรับรองประธานสภาคนที่1น,นะคะนายปฏิพัฒน์ สันติพาดาอายุ41ปีค่ะเกิดเมื่อวันที่15ตุลาคมนะคะ2524ในส่วนของการดำรงตำแหน่งเมื่อปีพุทธศักราช2566นะคะนายปฏิพัฒน์นั้นได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่2สังกัดพักก้าวไกลเขต1จังหวัดพิษณุโลกนะคะได้หมายเลข9ค่ะเมื่อวันที่14พฤษภาคม2565 2,566นะคะขออภัยค่ะโดยได้รับคะแนนเสียงนั้น48,42คะแนนนะคะมากเป็นอันดับหนึ่งทำให้ในายบดิพัฒนนั้นได้เป็นสอสสมัยที่สองค่ะอาชีพเดิมนะคะเป็นสัตวแพทย์ค่ะและเป็นสอสพิษณุโลกเมื่อปี2,562เป็นสอสพิษณุโลกในปี2,566และเป็นกรรมการนะคะบริหารพักเก้าไกล ในสัดส่วนของภาคเหนือและก็เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการในส่วนของการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะและก็พักที่เคยสังกัดนั้นเคยสังกัดพักอนาคตใหม่เมื่อปี2562และสังกัดพักก้าไกลในปี2566ค่ะส่วนตำแหน่งรองประธานสภาคนที่สองนะครับนายพิเชษเชืเช้อเมืองพานปัจจุบันอายุ60ปีครับเกิดเมื่อวันที่20มกราคม 2,506การดำรงตำแหน่งนะครับอดีตเป็นสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายเขต5เคยดำรงตำแหน่งประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี2สมัยเคยเป็นที่ปรึกษาร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับแล้วก็เป็นสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรรวม4สมัยครับและนี่คือโฉมหน้านะครับของ ท่านที่เป็นประธานสภาและก็รองประธานสภาผู้แทนรัศดรที่มีการเลือกไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยเอครับ ก็อย่างที่บอกว่าเป็นไปตามความคาดหมายหลายกระแสน,นะคะว่าในาวันมัวหมัดนอมัตาน,นะคะจะได้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งแน่นอนท่านเป็นชาวจังหวัดยะลานั่นเองนะคะชาวจังหวัดยะลาก็ต้องบอกว่าพอได้ทราบข่าวนี้นะคะก็ต้องบอกว่าดีใจค่ะหลังวันนอน,นะคะได้รับเลือกให้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรนะคะเนื่องจากคุณวุฒิคุณสมบัติมีความเหมาะสมและก็เชื่อว่าจะสามารถประสานและทํางานกับทุกพักได้ะค่ะ เึงการประชุมสภาผูแ้แทนราษฎรชุดที่26ปีที่1ครั้งที่1 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1นะคะในวันที่4กรกฎาคม2566ซึ่งมีการโบูตเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรได้รับความสนใจจากชาวยะลาค่ะที่เฝ้ารอติดตามการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรอย่างใจจดใจจอพร้อมยินดีกับนายวันมวมัดนอมัทานะคะหัวหน้าพักประชาชาติที่ได้รับการเลือกให้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะ ชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกว่าส่วนตัวคิดว่านายวันมูฮัมหมัดนอนเนี่ยมีความเหมาะสมที่ถูกรับเลือกนะครับเนื่องจากท่านเนี่ยเคยเป็นประธานสภามาแล้วและปฏิบัติตัวดีในฐานะกลุ่มสภากาแฟรู้สึกกินดีครับและขอให้ท่านปฏิบัติหน้าที่สมดังที่ตั้งใจไว้นอกจากนี้มองว่าท่านจะสามารถคุมเกณฑ์ในสภาได้ดีและที่ผ่านมาก็มีผลงานเป็นที่เป็นประโยชน์และเห็นเป็นประจักษ์ต่อสาธรารณชนด้วยครับ